ชิมเฟอริถือได้ว่าเป็นไอดอลของนักธุรกิจยุคใหม่ที่เน้นไลฟ์สไตล์มากเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นยุคที่ผู้คนเนี่ยต้องการรวยทั้งเวลาและต้องการรวยทั้งเงินไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ต้องรอจนแก่จนกเกษียณตอนแก่แบบที่เราเข้าใจแต่จะใช้หลักการในการสร้างธุรกิจแล้วก็ออกแบบระบบอัตโนมัติให้กับมันเพื่อที่จะซัพพอร์ตไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการ มันเป็นการทยอยกเกษียณแบบยอมๆนั่นเองเขาคนนี้นะคะทิมฟอร์เสเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Four Hour Work Week ก็คือเป็นหนังสือ,อาภาษาไทยเนาะทำน้อยแต่รวยมากซึ่งมันเป็นหนังสือที่ติดอันดับเ e s t s e l l e r ของ New York t i m e ์ถึงหลายปีติดกันเลยนอกจากนั้นนะคะทิมฟอร์รสก็ยังสามารถสร้างและก็ขายบริษัทที่เกี่ยวกับเครื่องดื่ม ก็เขายังเป็นนักลงทุนที่ลงทุนให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆที่น่าสนใจและก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับ Facebook, Twitter, Uber และก็บริษัทต่างๆอีกมากมายเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแนวคิดของทิม r อริ s กันดีกว่าว่าเขามีแนวคิดอะไรบ้างทำไมเขาแบบว่าคือรวยเป็นเศรษฐียุคใหม่อะนะข้อแรกก็คือธุรกิจของคุณจะต้องเป็นเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะว่าธุรกิจจะอยู่ได้จะต้องมีลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าหรือว่าต้องการซื้อบริการของคุณมากพอที่ทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ข้อที่2ก็คือเริ่มต้นทําบางอย่างขึ้นมาซะเพราะเราจะสังเกตได้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ประสบความสําเร็จที่เราเห็นในทุกวันนี้หลายๆคนก็เริ่มต้นจากศูนย์หรือว่าติดลบด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอย่ารอให้พร้อมหรือว่ารอให้มันเพอร์เฟก เพราะคุณจะไม่ได้เริ่มทำอะไรสักอย่างเป็นชิ้นเป็นอันสักทีข้อที่สาก็คือคุณจะต้องเรียนรู้การเล่าเรื่องต้องเรียนรู้การเล่าการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจของคุณการสื่อสารถือว่าเป็นทักษะที่ยมเป็นอย่างมากเป็นทักษะที่สำคัญมากทักษะหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีถ้าคุณไม่เก่งคุณก็ต้องฝึกฝนซะเพราะว่าการที่คนอื่นการที่คนอื่นจะเข้า จะเข้าใจหรือว่าจะเข้ามาในธุรกิจของคุณได้นั้นคุณจําเป็นที่ต้องสื่อสารคุณจะต้องเล่าเรื่องไม่ว่าจะทั้งในองค์กรหรือว่านอกองค์กรก็ต้องให้ให้เข้าใจตรงกันว่าธุรกิจที่คุณทำเนี่ยคือธุรกิจอะไรมีที่มามีที่ไปเป็นยังไงแล้วไลฟ์สไตล์ของคุณสอดคล้องกับธุรกิจที่คุณทำอยู่ยังไงบ้างขอ้อ4 ก็คือการโฟกัสที่จุดแข็งของคุณโฟกัสที่จุดแข็งก็พอเพราะอย่าลืมว่าคุณมีเวลาจำกัดมาก24ชั่วโมงต่อวันมีแค่นี้แหละดังนั้นคุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองทั้งหมดหรือถ้าหากว่าทำได้ก็อาจจะกินเวลานานและผลงานที่ออกมาก็ไม่ดีอย่างที่คิดเอาไวา้ดังนั้นถ้างานไหนที่คุณไม่ถนดัดก็จงจ้างใครสักคนที่ เก่งกว่าคุณเพื่อที่จะเข้ามาทําในส่วนนั้นแล้วก็ให้โฟกัสในสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่ได้มักจะเกินคาดข้อ 5. ทุกธุรกิจขึ้นอยู่กับการขายดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้การขายสินค้าหรือว่าการบริการของคุณออกไปให้ได้มากที่สุดสิ่งที่ทิวฟอริดได้เรียนรู้จากการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็คือ พวกเขาเหล่านั้นเป็นนักสื่อสารที่ดีมากๆดังนั้นถ้าอยากจะให้ธุรกิจของคุณขายดีเติบโตคุณก็ต้องฝึกการขายให้เป็นต้องฝึกให้มันชำนาญและทางเดียวที่คุณจะเก่งขึ้นได้ก็คือการฝึกฝนนั่นเองยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้นถ้าคุณขายออฟไลน์คุณก็ต้องฝึกฝนในเรื่องของการพูดเพื่อที่จะปิดการขายแต่หากว่าคุณขายออนไลน์ผ่านตัวหนังสือคุณก็ต้องฝึก ทักษะการเขียนเขียนปิดการขายนั่นแหละทิปสั้นๆของเรื่องนี้ก็คือการฝึกง่ายๆมากแค่เวลาที่เราเนี่ยอยากจะซื้อบางสิ่งบางอย่างหรือเวลาที่เราเจอของเซลล์หรือว่าเห็นโฆษณาออนไลน์ผ่าน Facebook ก็บางอย่างนะเห็นแล้วก็ต้องเก็บข้อมูลนั้นมาปรับใช้กับธุรกิจของเราเห็นเซลเพจเนี่ย ก็ต้องเซฟไว้เลยเ่้ททาไมเราถึงอยากซื้อไอเจ้าสิ่งสิ่งนี้วะทําไมอยากซื้อมากเลยทําไมต้องอยากแชร์ให้คนอื่นรู้เนี่ยแหละคุณต้องเซฟไว้แล้วก็มาปรับใช้กับธุรกิจของคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอโฆษณาห่วย,วยที่เห็นแล้วแบบอุ้ยยี้อะฉันไม่อยากซื้อเลยฉันไม่อยากได้เลยฉันไม่อยากใช้คําแบบนั้นก็จบแค่เร่านั้นเองเลี่ยงหลีกเลี่ยงการใช้คําแบบนั้นต่อมา ข้อ6เรื่องของการลงมือทำไอเดียหลากหลายมากไอเดียห,ยหลายอย่างมันไม่ได้มีค่าเลยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผ่านการลงมือทำเพื่อที่จะให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาถ้าเกิดว่าคือใครก็สามารถคิดไอเดียกันได้ทั้งนั้นแหละไอเดียที่คุณคิดว่าเจ๋งในวันนี้แต่คุณไม่ได้ทำอะไรกับมันแล้วจูๆ่ๆวันพรุ่งนี้นะมีคนเอาไอเดียของคุณเนี่ยออกไปทำ แล้วก็ให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างแล้วสามารถหาเงินสามารถทําเงินได้อย่างมหาศาลก็อย่าโทษไอ้คนนั้นไอคนนี้นะที่เอาไอเดียของคุณไปทําก็อย่าลืมว่าคนที่ได้คือคนที่ลงมือทําไอเดียนั้นแล้วทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาไม่ใช่คุณอย่าโทษว่าโอ้โหรู้นี้ทําไปได้แหละรู้นี้รูงี้ไม่ดีเลยต้องรู้และทำสิ ข้อ7คือต้องเข้าใจกฎ8 0ด0ต้องทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณก่อนถ้าหากว่าคุณเข้าใจในกฎ8 0ด0แล้วล่ะก็งานที่สำคัญสำคัญที่คุณควรทำมีแค่20%เท่านั้นที่เหลือมันเป็นเรื่องที่รอก่อนได้หรือว่าสามารถยกให้คนอื่นทำแทนได้ดังนั้นคุณต้องเรียนรู้การใช้กฎ8 0ด0อย่างเคร่งครัด เพื่อหางานที่ทำแล้วเกิดผลลัพธ์มากที่สุดต่อธุรกิจของคุณข้อ8คุณจะต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์คุณต้องมีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดฝันแบบสุดแบบสุดๆกับบริษัทที่แบบว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพราะถ้าเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็จะได้มีเวลาในการรับมือกับปัญหานั้นๆแต่ถ้าหากว่าไม่คุณอาจจะต้อง อาจจะต้องล้มเลิกกิจการได้ในทันทีก็ได้โดยที่ยังไม่ได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่เลยด้วยซ้ำข้อ9คือการโฟกัสกับการวัดผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างบริษัท SME เนี่ยที่มีเงินทุนไม่ได้มากมายอะไรนะกก็ยิ่งต้องโฟกัสให้มันต้องโฟกัสมากๆากเลยในเรื่องของการวัดผลเรื่องของตัวเลข มันจาเป็นที่ต้องมีการประชุมเพื่อวัดผลทุกๆสัปดาห์ว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดยอดขายขึ้นไหมเว็บไซต์เป็นยังไงบ้างเงินที่ลงโฆษณาไปแล้วเป็นยังไงบ้างจำนวนคนที่เข้าชมเว็บไซต์เป็นยังไงก็วัดผลออกมาให้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันท่วงทีกับเงินที่คุณลงทุนเพราะเนาะเพราะว่าเงินทุนมันมันมีอยู่อย่างจากัดก็ต้องใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดข้อ1ิบ ก็คือการเรียนรู้จากความล้มเหลวของทั้งตัวเองและก็ของคนอื่นเพื่อที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจของคุณให้ได้เนาะคุณก็ต้องไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของคุณก็ถือว่ามันคือค่าเรียนรู้สำหรับบริษัทของคุณแต่ความล้มเหลวบางอย่างเราก็สามารถเรียนรู้จากคนอื่นได้เพราะบางทีถ้าเกิดว่าเราเจอเข้ากับตัวเองเราอาจจะไม่ฟื้นแบบคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้น ยิ่งล้มเหลวเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งประสบความสำเร็จได้เร็วมาเท่านั้น